วันนี้ทางคุณศักดิ์สินเฉลิมลาภประธานมูลที่สืบนาคเสถียรนะครับเขาโพสต์เตือนเรื่องของพายุที่มีความรุนแรงแล้วก็มีแผนที่มาให้ได้ดูด้วยในเพจของศักดิ์สินเฉลิมลาภนะฮะคาดมาจริงรุ่งเช้า19กันยายนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็แนะนำ7จังหวัดให้เตรียมรับมือเอาไว้นะครับนี่นะฮะพายุน่าจะมาเร็วและแรงกว่าที่ผมเดาไว้เยอะแผนที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำเดี๋ยวดูทางแผนที่เลยแผนที่ของทรัพยากรน้ำนี้ดูแม่นยำและน่าเชื่อถือมากนี่นะฮะพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีเหลืองในอีสานต้องเตรียมพร้อมนะฮะวันนี้พรุ่งนี้เลยนะครับฝนมาจริงค่อนรุ่งคืนพรุ่งนี้19กันยายนเข้ามาทางอีสานแล้วก็มาต่อวันศุกร์20กันยายนขยายใหญ่หน่อยได้ไหมฮะเป็นวันที่ภาคกลางและภาคเหนือจะต้องเฝ้าระวังดูทั้งวันว่าพายุจะหมุนปริ้นไปทางไหนนี่นะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยครับว่าเป้าใหญ่น่าจะสวิงไปที่จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์แนวภูเขาหล่มสักน้ำหนาวแล้วก็มาต่อที่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยจังหวัดแพร่แล้วไปทางจังหวัดลำปางจังหวัดตากนี่นะฮะถ้าดูแผนที่ภาพแผนที่ใหญ่ๆเต็มจอจะเห็นชัดเจนนี่นะฮะแล้วก็ให้เตือนนะครับว่าพายุลูกนี้เนี่ยนะฮะกว่ามันจะหมดฤทธิ์ก็วันเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็ยังมีความกังวลต่อเนื่องหางของพายุนี่นะฮะหางของพายุเนี่ยอาจจะพาดไปถึงวันที่23-24ตอนนี้เฝ้าดูนะฮะก็อยากจะให้มีการเชื่อประกาศฉบับนี้นะครับนี่ลองติดตามดูนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าตามเฉดสีเหลืองนี้เตรียมแผนเผชิญเหตุนะครับไม่ใช่แค่เฝ้าระวังเพราะไม่รู้ว่าจะระวังยังไงส่วนวันเสาร์อาทิตย์น่าจะเป็นคิวที่น้ำจะลงมาทางเมืองเพชรบูรณ์สุโขทัยพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ต้องระวังน้ำล้นแม่น้ำป่าสักช่วงเหนือเขื่อนป่าสักน้ำน่านน้ำยมช่วงจังหวัดพิษณุโลกและทุ่งพิจิตรต้องระวังมากเป็นพิเศษเด็ดนะครับก็รวมๆแล้วที่มีเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเตือนกรมอุตุเตือนนี่ล้วนแล้วแต่จะเกิดขึ้นตั้งแต่คืนพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้นะฮะคืนวันพฤหัสไปจนถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารด้วยซ้ำไปยาวเลยท่านผู้ชมมีเรื่องดีๆเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังนะฮะเกิดขึ้นกับทางกู้ภัยนะฮะกู้ภัยท่านนี้ชื่อคุณวรบดินทร์รุ่งโรจน์ชัยกุลเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินที่บุรีรัมย์นะฮะคุณวรบดินทร์เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเดินทางกลับจากไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่แม่สายเชียงรายนะฮะกู้ภัยก็ประมาณสัก13คนออกเดินทางตั้งแต่11กันยายนไปช่วยเหลือคนน้ำท่วมที่เชียงราย6วันน้ำรถก็เดินทางกลับตอนบ่ายของวันที่17ระหว่างทางตรงแยกไฟแดงนะฮะจะมีคนมายืนรอบางคนเอารถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างบางคนเอาเต็นท์ขนาดเล็กมาตั้งนะฮะตอนแรกเขาดูว่าโอ้สงสัยพี่เขามาขายของที่ไหนได้พอเห็นรถกู้ภัยมาปุ๊บคนเหล่านี้ก็จะออกมาโบกให้รถกู้ภัยเข้าข้างทางเสร็จแล้วทำไมฮะเอาของมาให้เอาน้ำดื่มเอาขนมเอาเครื่องดื่มชูกำลังเอาอาหารมาให้กู้ภัยบอกขอบคุณมากที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนี่นะฮะเดี๋ยวฟังเสียงพี่เขาหน่อยนะครับใจฟูก็คือว่าเขาเอาของมาให้เราเอาของมาให้เราคือว่าคนละถุง2ถุง3ถุงคนนั้นให้คนนี้ให้คนนี้ให้ซึ่งคนที่ให้นั้นมันเป็นชาวบ้านมันไม่ใช่ห้างร้านมันไม่ใช่ส่วนราชการมันเป็นชาวบ้านที่เขาน่ะอยากให้เราจริงๆอยู่กันกี่คนครับอยู่กัน3คนเดี๋ยวก็ให้มาทั้งวางข้างหลังให้อะไรให้มีในถุงนึงน่ะจะมีน้ํามีเป๊ปซี่มีสปอนเซอร์มีกระทิงแดงมีขนมแล้วก็มีปลาส้มแล้วก็บอกอย่าขับรถถึงบ้านปลอดภัยนะขอบคุณที่มาช่วยคนเหนือนะ
เดินทางปลอดภัยนะเขาก็อวยพรเขาบอกคือแววตาที่เขาทำให้เราเนี่ยมันเหมือนว่าเขาซาบซึ้งในสิ่งที่เรามาช่วยเขาเขาแบบเขาทำด้วยหัวใจเขาแบบเขาอยากทำประมาณเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าที่เรามา6วัน7วันเนี่ยหายเหนื่อยเป็นเปียกทิ้งเลยรู้สึกว่ามีพลังมีความสุขคือมันมีความสุขมันบอกไม่ถูกครับน้ำตาคอเบาคือทุกคนพึ่งหมดเลยก่อนนี่แล้วเขาบอกบางทีเขาก็ดูในโลกโซเชียลในฟีดนะครับก็โอ้ร้านค้าหลายร้านนะครับร้านข้าวแกงบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างเชิญชวนให้กู้ภัยนั้นเข้ามากินได้ฟรีเลยนะฮะมีเป็น10ร้านค้านี่อันนี้ภาพที่เขาถ่ายไว้เห็นไหมตั้งเต็นท์มาเนี่ยไม่ได้ขายของนะฮะเห็นรถกู้ภัยปุ๊บโบกเลยเพราะนี่มันเป็นทางออกจากตัวจังหวัดเขาแล้วโบกแล้วก็เอาน้ำเอาขนมมาให้นี่นะฮะแล้วพี่เขายังเล่านะฮะก่อนออกจากเชียงรายมีปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งเนี่ยให้กู้ภัยเติมน้ำมันฟรีด้วยนะฮะโอ้โหนี่น้ำใจคนไทยครับท่านชมฮะยามช่วยเหลือกันช่วยเสร็จก็สำนึกในบุญคุณของเขาใช่เอาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงนี่พี่คนนี้เขาเลี้ยงข้าวกู้ภัยเลยนี่นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ